สวัสดีครับจากร้านนวัชชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำซูซูกิสวิฟต์นะครับมาติดเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับที่กำลังเลือกหาชุดแต่งของซูซูกิรุ่นนี้เลยนะครับลูกค้ามาติดตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับมองตรงๆนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับรถซูซูกิสวิฟต์สีแดงนี่สวยงามมากๆครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะมีสีของสเกิร์ตนะครับจะมีสีดำแล้วก็สีเทานะครับตัดกันอย่างลงตัวมากๆครับทำให้หน้าดูดีไซน์สปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับหรือดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยขึ้นเยอะนะครับรับกับตัวข้างหน้ามากๆครับพร้อมคิ้วล้อนะครับจะมองถ้าเรามองในมุมนี้จะสังเกตได้ว่านะครับเหมือนมินิมากๆนะครับแบบนี้เลยนะครับชิ้นข้างนะครับส่วนคนที่เป็นห่วงเรื่องเจาะนะครับเราใช้กิฟต์ล็อกตรงรุ่นนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีกิฟต์ตรงนี้อยู่นะครับเป็นกิฟต์ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับนะครับเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นไฟทับทิมนะครับแบบนี้เลยเก็บงานค่อนข้างสวยมากครับแล้วก็ชิ้นงานต่อกันเรียบเนียนมากๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างๆแบบเต็มคันนะครับนี่ครับถ้าเรามองเผินๆนะเหมือนมินิมากๆครับเนี่ยยาวไปตั้งแต่ตรงนี้ครับยันขึ้นคิ้วล้อนะครับมีการหลบประตูให้ด้วยนะครับเพื่อทำให้ประตูใช้งานได้ปกตินะครับแบบนี้เลยนะครับหลังคาดำด้วยนะครับตัวนี้ก็สวยมากครับเก็บงานดีนะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านนะครับเนี่ยครับเป็น RBF นะครับทำให้ทนกว่าวัสดุพลาสติกปกตินะครับแบบนี้เลยนะครับข้างหลังนะครับเป็นปลายท่อคู่นะครับสแตนเลสแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับแล้วก็2ตัวนี้เป็นท่อหลอกเดี๋ยวเราลองไปดูท่อจริงกันบ้างว่าเป็นยังไงกันบ้างท่อจริงนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเราติดท่อหลอกอยู่ตรงเนี้ยนะครับทำให้ควันมันลงมานะครับไม่โดนตัวสเกิร์ตแล้วก็ไม่หวนเข้าตัวรถนะครับอันนี้แนะนำนะครับถ้าใครติดสเกิร์ตก็ดูกันด้วยนะครับสำคัญนะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับดูคมเข้มนะครับดุดันนะครับฝั่งไม่มีแสงนะครับออกมาประมาณนี้นะครับปึ๊บนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับตัวเนี้ยไฟ LED ไฟเขาเรียกไฟของไฟ Daylight มันเป็น LED แต่ไฟหน้าเนี่ยเขาไม่ใช่นะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นไฟหน้า LED ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะสวยมากๆครับจะสังเกตได้ว่านะครับไฟข้างล่างก็เป็น LED ข้างบนก็เป็น LED นะครับถ้ามาจากโรงงานเลยข้างบนจะเป็นฮาโลเจนนะครับข้างล่างเป็น LED นะครับจะทำให้สีดูไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเนี้ยลงตัวมากๆนะครับแนะนำนะครับส่วนแล้วเป็น LED ตัวไหนถึงจะดีตัวผมเองนะครับเลือกใช้เป็นของฟิลิปตัวนี้ผมใช้เป็นฟิลิปตัวนี้นะครับยังไงถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านนวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557117001นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับ